นะคะ,ะในที่นี้เนี่ยมีใครที่เคยเรียนประวัติศาสตร์มาบ้างไหมคะไม่ไมจำเป็นจะต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนในระดับโอ้โหไปเป็นศาสตราจารย์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้ย่อมเคยผ่านการเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันมาหมดแล้วในในระดับประถมในระดับมัธยมนะคะคือในในระดับมัธยมในระดับประถมเนี่ยเวลาเราเราเรียนประวัติศาสตร์ ทุกคนเข้าใจว่าหลายคนในที่นี้อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องเล่าของมานีมานะปิติกับชูใจเจ้าโตอะไรอย่างนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะแต่ว่าในภาพที่แบบเรียนอันเก่าแก่สุดคลาสสิกของกระทรวงศึกษา,าพยายามจะให้ภาพในในแบบเรียนแบบนี้ทุกท่านจะเห็นนะคะว่าเอ้ยทำไมชีวิตในชนบทของของเด็กๆเ,เหล่านี้มันละไม้คล้ายคลึงกับภาพยนตร์โฆษณา ในที่ที่เพิ่งออกมาเมื่อสักเดือนที่แล้วเหลือเกินนะคะพิยัดพิยัดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ในความจริงเนี่ยถ้าถ้าทุกท่านได้อ่านข่าวได้ตามข่าวบ้างนะคะว่าชีวิตในชนบทของ ชาวนาของเกษตรกรหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สวยหรูไม่ได้มีข้าวข้าวปลาที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในแบบเรียนของมานีมานะปิติชูใจอะไรแบบนี้นะคะอันเนี้ยมันเป็นส่วนสําคัญเลยท,ที่ที่ทำให้คนไทยที่ผ่านการเรียนแบบเรียนของรัฐหรือประวัติศาสตร์แบบของรัฐเนี่ยผ่านการชุบชูแล้วก็กล่อมกล่าวให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะ โลกสวยนิดนึงรู้สึกรักชาติหวงแหนในวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นไทยของเรานะคะแต่ดิฉันยาจะพูดกับทุกท่านในวันนี้นะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะ คุ้นเคยกับข่าวการออกมาประท้วงหรือการเคลื่อนไหวของเด็กๆตั้งแต่ในระดับมัธยมแล้วก็ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปแต่ว่าที่ทุกท่านสังเกตได้ในทุกวันนี้ก็คือว่าอายุของคนที่ออกไปประท้วงมันน้อยลงทุกวัน นะคะดิฉันอ,อยากจะอธิบายนิดนึงนะคะตามความเห็นส่วนตัวแล้วก็คนที่ทํางานกับเด็กและเยาวชนมาตลอดชีวิตการทํางานเนี่ยว่าในปัจจุบัน,เ,นเราต้องยอมรับนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันจริงๆระหว่างการแตกต่างความแตกต่างทางความคิดเป็นหลักนะคะระหว่างคนในเจเนเรชันต่างๆในแบบสากลเนี่ยเขาแบ่งคน มนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยออกเป็น4เจนใหญ่ๆนะคะคือคนที่แก่ที่สุดเลยก็คือคนในในกลุ่มบูมเมอร์หรือเบบี้บูมเมอร์นะคะแล้วก็เด็กที่จะเป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเด็กแล้วก็เยาวชนเขาจะเป็นเจน Z นะคะส่วนคนรุ่นดิฉันเนี่ย จะเป็นคนรุ่น Gen Y แล้วก็คนที่แก่กว่าดิฉันเล็กน้อยไปจนถึงคนอายุ40 50ก็จะเป็นคนรุ่นรุ่น Gen X นะคะที่บอกว่ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยอ,อ,อยากจะให้ทุกท่านลองนึกถึงการเคลื่อนไหวทาง ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการเมืองนะคะแต่การเคลื่อนไหวเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักเรียนเลวเขาไม่ได้เลวนะคะเพียงแต่ว่าเขาตั้งชื่อกลุ่มของเขาว่านักเรียนเลวเ,เวลาเด็กๆเ,เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องทุกท่านลองสังเกตนะคะว่าเขาเรียกร้องว่าเขาอยากจะเห็นการศึกษาที่มันเป็นธรรมอยากจะเห็นกฎระเบียบที่มันล้าหลังหลายๆอย่างเนี่ย หมดไปแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมันมุ่งไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างเป็นคือเป็นสังคมที่คนทุกเจนเนี่ยสามารถมาอยู่ร่วมกันได้โดยมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางได้โดยที่ไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครเป็นเด็กเราจะสังเกตดูนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยคอนเซปต์ของความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเข้มแข็งมากแล้วผู้ใหญ่เองเนี่ยก็มักจะมีความคิดว่า ฉันเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยฉันมีออ t ทอริตี้หรือมีอำนาจที่จะบอกให้เด็กอะทำอะไรหลายๆอย่างได้จริงไหมฮะแล้วอันเนี้ยดิฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาหลักเลยในปัจจุบันที่คนในรุ่นบูมเมอร์เอ่ยหรือคนในรุ่นเจเนอเรชัน X เอ่ยเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับว่าคนในรุ่น Gen Z หรือคนที่เป็นเด็ก รวมๆเรียกลมรวมว่าเป็นเด็กเนี่ยนะคะจะสามารถออกความเห็นอะไรได้เราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ามันมีคําพูดที่ว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนฉันเป็นผู้ใหญ่ที่อาบน้าร้อนมาก่อนแล้วผู้ใหญ่ในความคิดแบบไทยๆเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ที่พยายามที่จะสอนเด็กให้เดินตามหลังผู้ใหญ่ตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเด็กๆเ,เขาเวลาเขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาเขาออกมาพูดประมาณว่าผู้ใหญ่ บางทีก็ต้องเริ่มจะตามเด็กแล้วนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเขาเรียนรู้ผ่านอ,อ,องค์ความรู้รต่างๆที่ผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมันก็จะมีผู้ใหญ่บางคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างนะคะที่ยอมรับว่าเด็กเดีเด๋ยวนี้มีศักยภาพไม่เหมือนกับสมัยก่อนยอมรับว่าเด็กสมัยนีย้เป็นอะไรก็ได้แล้วผู้ใหญ่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปติติงหรือดุด่าว่ากล่าวเวลาเด็กเขาคิดอะไรไม่เหมือนกับเขานะคะ ความแตกต่างของวัยเนี่ยมันจะเห็นได้จากสไลด์อันนี้นะคะคือต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเด็กที่อยู่ในในวัยคนในรุ่นดิฉันเนี่ยก็คือคนในเจนเจนเนเนี่ยนะคะเราจะเติบโตมาพร้อมๆกับซีรีส์เกาหลีนะคะในในปี2004เนี่ย เป็นครั้งนับเป็นครั้งแรกเลยที่กระแสเกาหลีฟีเวอร์กระแสเคป๊อปฟีเวอร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะคะว่าในปี2004เนี่ยมันเป็นปีเดียวก,กันกับที่ Facebook ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะสองกระแสที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันเนี่ยดียนคิดว่ามันมี มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชนคนเจนแซสในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขาเติบโตมาด้วยวิธีคิดแล้วก็ด้วยเป้าหมายในชีวิตที่มันไม่เหมือนกับเราเลยคือ <c oughs> ถ้าใครถ้าใครรู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรหรือว่าจะจดจำได้ว่าดาราคนไหนแสดงบ้าน แสดงว่าแก่นะคะแสดงว่าแสดงว่าไม่ใช่คนเจนแซตที่แท้จริงแต่คนรุ่นดิฉันเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับซงเฮเคียวเราจะคุ้นเคยกับเรนเราจะคุ้นเคยกับเคป๊อปในรุ่นแรกๆวงคืออย่างดงบังชิงกิอะไรดิ่ังงี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีภาษาของเขาเขาจะมีวิธีการเล่าเรื่องของเขานะคะแล้วลองสังเกตดูนะคะว่า ในยุคที่อินเทอร์เน็ตในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 4G อะไรต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมันราคาถูกลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทุกท่านอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเด็กเนี่ยคือผู้ใหญ่อะจะชอบบอกว่าทำไมถึงเล่นเน็ตทำไมถึงจ้องมือถืออยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรคะเพราะว่าสำหรับเด็กแล้วเนี่ยมือถือคือโลกของเขา สมัยก่อนเนี่ยเวลาเด็กเขามีความสงสัยอะไรสักอย่างใช่ไหมคะวิธีการแก้ก็คือเขาก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาพ่อแม่ไปหาคุณครูว่าเนี่ยหนูอยากรู้ว่าเพลงเนี้ยอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะคะเคยให้ครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังแต่ครูก็ไม่รู้ว่าคำ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 ,คำนี้คำคำนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ในที่สุดนะคะในปัจจุบันเนี่ย วิธีคิดของเด็กก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องถามอะไรพ่อแม่อีกแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องถามอะไรคุณครูอีกแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีในจักรวาลในโลกเนี้มันมีปรากฏอยู่บน Google มันมีปรากฏอยู่ใน youtube ทั้งหมดถ้าพ่อแม่คนไหนเนี่ยมีความรู้สึกว่าลูกของตัวเองเหินห่างไปแล้วก็นั่งจ้องมือถือตลอดเวลาสิ่งที่มันควรจะทำนะคะก็คือพ่อแม่ควรจะเข้าหาลูกควรจะไปถามลูกว่า หรือหรือมีความสนใจร่วมกับเขาถามเขาสักนิดว่าตอนนี้ลูกมีความสนใจอะไรมีอะไรที่พ่อมีอะไรที่แม่มาม้าจะทําให้ได้หรือมาม้าพาไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีไหมตอนนี้ไม่ได้นะคะแต่หมายความว่า,วา,าถ้ามันมีคอนเสิร์ตเกาหลีศิลปินเกาหลีหรือมีซีรีส์อะไรหรือมีวงดนตรีอะไรที่ลูกสนใจเนี่ยามาม้าไปด้วยได้ไหมมาม้า มมามาไปด้วยได้ไหมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะแต่มามาอยากรู้ว่าว่าลูกสนใจอะไรบ้างอะไรแบบนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะที่ที่อาจจะทำให้เด็กแล้วเย,ยาวชนเนี่ยเขากลับมาอยู่ใกล้กับเรามากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเวลาเขามีทัศนคติที่มันแตกต่างออกไปเราไป ตังยี่ฮอยเขาเลยว่าเฮ้ยทำไมเธอก้าวร้าวอ่ะทำไมเธอไม่ยอมเชื่อเราทำไมเธอไม่ยอมเชื่อหมามามาหมาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะเราจะสังเกตนะคะว่าผู้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่แบบไทยๆเนี่ยจะมีไม้ตายเวลาเด็กเขาทำอะไรที่พ่อแม่ไม่ชอบเนี่ยก็มักจะขู่ให้เด็กเขากลัวตั้งแต่เราเกิดมาเราออกมาจากท้องแม่เนี่ยเราจะได้ยินพ่อแม่หรือญาติๆเราพูดเลยว่าอย่าร้องไห้นะร้องไห้เดี๋ยวตุ๊กแกมันมากินตับนะ ไม่รู้ว่าพ่อแม่สมัยนี้ยังพูดอยู่ไหม,ไหมนะคะแต่ว่าในในยุคเจ n Y Gen Z อะไรเนี่ยเอ้ย Gen Y กับ Gen X เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่พูดอย่างเงี้ยแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการให้เด็กเนี่ยไม่ร้องไห้อยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการเขาจะคุยกับเด็กให้รู้เรื่องอยังไงพอคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องมันก็จะนำมาสู่ปัญหาภายในครอบครัวโดมสติกไวโอลเอนหรือแม้แต่ข่าวล่าสุดที่เราคุ้นเคยกันดีใน ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือข่าวที่คุณครูจิกหัวเด็กลากออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมันกลายมาเป็นปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันของผู้ปกครองของคุณครูกับเด็กนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจในตัวของเด็กที่เด็กเขาเป็นจริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาสังคมแล้วก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนแล้วก็กลุ่มประชาชนในปัจจุบันเนี่ยถ้าหลายท่านได้ติดตามข่าวการประท้วงข่าวการเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆของเด็กๆทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของน้องเมนูใช่ไหมคะน้องเมนูคนที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยเขาเป็นเด็กอายุ17-18แล้วเขาก็เป็นเด็กมัธยมมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะ เมื่อวานมีการมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่น้องเมนูก็มาปรากฏตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เวลาเราพูดถึงน้องเมนูในปัจจุบันเนี่ยเราเขาเคยพูดไว้บนเวทีครั้งแรกซึ่งตัวดิฉันเนี่ยเวลาได้ยินน้องเมนูพูดก็จะรู้สึกอ,อ,อะไรอ่ะรู้สึกขนลุกเลยว่าทำไมเด็กอายุ1 7 1 8เนี่ย ถึงเข้าใจปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งหมดของระบบการศึกษาไทยน้องเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาพูดขึ้นมาเลยในเวทีปราศัยขนาดประมาณอย่างเงี้ยว่าหนูเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของระบบการศึกษาไทยคะ่ะหนูถือว่าเขาถือว่าหนูเป็นตําหนิของการศึกษาของไทยทีนี้เขาก็พูดต่อจริงๆเขาไม่ได้พูดต่อแบบร้อเนะคะแต่ว่าเขามาให้สัมภาษณ์สํานักข่าวเราถึงรู้วิธีคิดของเขาว่าเออนี่ เป็นวิธีคิดที่สําคัญมากแล้วดิฉันอยากจะร้องขอนะคะสำหรับคนที่มีบทบาทในการออกนโยบายสาธารณะนโยบายโยบายทางด้านการศึกษาเนี่ยมันจะมีอะไรดีไปกว่าที่เรารับฟังจากคนที่เขาใช้ บริการของเราจริงๆคือคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็รับบริการจากเราจริงๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาในประเทศไทยมันอยู่ที่ว่าเราเรียกครูมาประชุมเราเรียกนักการพานโรงมาประชุมเราขอความเห็นจากผู้สอนแต่เราเนี่ยแทบจะไม่เคยลงลึกไปถามเลยว่าสิ่งที่เด็กต้องการเนี่ยคืออะไร แต่เชื่อไหมคะเวลาเด็กเขาพูดเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรเช่นน้องๆที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็จะบอกว่าหนูไม่ต้องการหนูอยากให้ยกเลิกกฎเรื่องการไว้ทรงผมค่ะหนูอยากไว้ผมหน้ามา้าหนูไม่อยากให้แต่งชุดนักเรียนหนู หลากหลายข้อแบบนี้แต่ผู้ใหญ่ก็ออกมาบอกเด็กว่าอย่าดัดจริตนักเลยอย่าแก่แดดนักเลยเธออย่าไปเรียกร้องอะไรมากนักเลยกฎ <g oth> มันก็ต้องเป็นกฎสังคมเราจะได้ยินบ่อยมากนะคะสังคมไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละเธอจะไปพูดมากทำไมเนี่ยก็คือวิธีการที่เราจัดการกับปัญหาหรือเราจัดการกับความหลากหลายทางความคิดของเด็กนะคะแล้วดิฉันบอกไว้เลยนะคะว่าการแก้ปัญหาโดยการปฏิเสธโครงร้า แหล่งที่มาจริงๆของปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆสิ่งที่นกกลับมาที่น้องเมนูนะคะน้องเมนูเนี่ยเขาพูดว่าเขาเป็นนักเรียนสายศิลป์ภาษาไม่แน่ใจนะคะว่าศิลป์ภาษาอะไรแต่เขาบอกว่าเขาเป็นนักเรียนสายศิลป์ภาษาแต่ความสนใจจริงๆในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็สนใจภาษาแต่เขาอยากจะเป็นคนเป็นนักพัฒนาเกมนักพัฒนาเกมในที่เนี้ย ไม่บางคนเขาก็มีความสนใจเรื่องบอร์ดเกมคุณแม่ของดิฉันได้เพิ่งจะมาถามว่าบอร์ดเกมเนี่ยคืออะไรเหรอลูกแม่ไม่เข้าใจบอร์ดเกมอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเด็กที่มหาวิทยาลัยที่แม่สอนเนี่ยพูดถึงบอร์ดเกมตลอดเวลาเลยพอดิฉันบอกไปว่ามันก็คือเกมสถีะแม่แม่เลยว่าอ๋อ นั่นหรือคือบอร์ดเกมเห็นไหมคะการอธิบายให้คนแต่ละวัยฟังเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้ภาษาที่มันแตกต่างแล้วก็ท่าทีที่มันแตกต่างออกไปไม่ใช่บอกว่าแม่แม่เชยจังเลยทําไมแม่ถึงไม่รู้จักเกมเศรษฐีแม่ก็จะเริ่มต่อต้านเราแลละทำไมหรอมันเป็นมีอะไรหรือเปล่าถึงไม่รู้จักไม่รู้จักบอร์ดเกมน้องเนี่ยเขาอยากจะเป็นนักพัฒนาเกม อาจจะเป็นเกมที่อยู่บน iOS หรืออยู่ใน Android อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาบอกเลยว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยไม่มีหลักสูตรหรือไม่มีวิชาสอนการเขียนโปรแกรมภาษา C โปรแกรมอะไรต่างๆที่เขาจะเอามาใช้ต่อยอดสารฝันของเขาให้เป็นนักพัฒนาเกมหรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้เพราะระบบการศึกษาไทยมันมีอยู่ว่าถ้าคุณเรียนภาษา คุณก็ควรจะมุ่งหน้าไปสายอักษรศาสตร์มนุษยาศาสตร์คุณก็ควรจะไปเป็นครูคุณก็ควรจะไปเป็นลาบคุณก็ควรจะไปเป็นนักแปลมันไม่มีการบอกว่า คุณเรียนภาษานะคุณเก่งภาษานะคุณจะไปเป็นอะไรอะไรก็ได้คุณสามารถเอาความรู้ของคุณไปต่อยอดเป็นนักพัฒนาเกมคุณสามารถไปเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบบัญชีหรือนักนนกอะไรต่างๆก็ได้นะคะในความคิดคำนึงของพ่อแม่ของไทยหรือสังคมแบบไทยๆเนี่ยเขาจะชอบให้ลูกอะ่ะเป็นหมอเขาอยากจะให้ลูกอะ่ะเป็นวิศวกรเขาอยากจะให้ลูกๆอะ่ะเข้ามาหาวิทยาลัยระดับท็อปๆของประเทศเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพ่อแม่สามารถเอาไปพูด อวดได้ว่าลูกของฉันเรียนมหาวิทยาลัย A นะลูกของฉันเรียนมหาวิทยาลัย B นะแล้วเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยพอลูกฉันจบหมอมา6ปีเนี่ยลูกฉันก็จะอ,ออกมาดูแลพ่อแม่แล้วซึ่ง นึกออกไหมคะว่าเนี่ยมันคือการสร้างภาระให้กับลูกมันบางทีเนี่ยลูกเขาก็ไม่ได้อยากจะเรียนหมอมันมีเด็กหลายคนนะคะที่จริงๆแล้วไม่ได้อยากเรียนหมอไม่ได้อยากเรียนวิศวะโอเควิศวะนะ่ะเรียน4ี่ปียังไม่ค่อยลำบากยากเย็นเท่าไหร่ขอโทษสําหรับคนเป็นวิศวะนะคะแต่สําหรับคนที่เรียนหมอเนี่ย นึกออกไหมคะว่าชีวิตของเขา6ปีเนี่ยมันจะต้องสําหรับคนที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วบางทีรู้สึกอึดอัดมากตลอด6ปีแต่ด้วยความคาดหวังของครอบครัวที่อยากจะให้ลูกเป็นหมออยากจะมีลูกเพื่อไปอวดคนอื่นว่าลูกฉันะเป็นหมอก็เลยทําให้หลายครอบครัวเนี่ย เกิดปัญหาเพราะว่าลูกเกิดความเครียดลูกเนี่ยเกิดเป็นโรคซึมเศร้าโรคลูกเนี่ยใจนึงอยากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่แต่อีกใจนึงก็ไม่อยากเป็นหมอดิฉันเคยเจอเรื่องแบบนี้กับลูกศิษย์ของตัวเองกับคนที่ตัวเองรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่าบางทีเนี่ยความฝันของพ่อแม่มันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับความฝันของลูกซะทีเดียวพ่อแม่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยจึงควรจะตอบรับกับความฝันกับความต้องการของลูกมากกว่าที่ อยากจะไปดีไซน์ว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะในการศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยที่เด็กๆเ,เขามีความรู้สึกว่าเขาห่างไกลจากการศึกษาเขาไม่รู้สึกอินกับการศึกษาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการศึกษาในภาค,คบังคับหรือการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาเด็กเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งคําถามแล้วนะคะว่าทําไมฉันจะต้องตื่นตั้งแต่ หกโมงเช้าเด็กบางคนที่อยู่ชาญเมืองเข้ามาเรียนในกรุงเทพจะต้องแหกที่ตาตื่นตั้งแต่ตีสี่ทำไมเขาจะต้องมาเพื่อมาเข้าแถวหน้าหน้าเสาธงเพื่อมาแตะตากแดดร้อนๆเพื่อมานั่งบนพื้นซีเมนแข็งๆแล้วก็ต้องมาสวดมนจะต้องมาร้องเพลงชาติเขาก็ถามผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่คะชาติเนี่ยคืออะไรเหรอผู้ใหญ่ก็เธอต้องรักชาติ ฉันไม่รู้หรอกว่าชาติคืออะไรแต่เธอจําเป็นต้องรักชาติเด็กก็จะเริ่มชาติคืออะไรชาตินี้หรือเปล่าหรือเป็นชาติหน้าผู้ใหญ่ก็ตอบได้แค่ว่ามันคนละชาติกันนะลูกชาติที่เราต้องการหวงแหนเนี่ยมันคือชาติในฐานะที่เป็นประเทศชาติของเราซึ่งเด็กเขาไม่เข้าใจเพราะมันไม่เคยมีใครอธิบายให้เขาฟังว่าชาติของเขาเนี่ย หรือชาติที่เขาควรจะห่วงแหนเนี่ยมันควรจะเป็นชาติแบบไหนอะหลังจากที่ร้องเพลงชาติแล้วก็มาถึงส่วนของการสวดสวดมนต์ใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาแบบยาวนานมากนะคะว่าทําไมเด็กที่เป็นมุสลิมทําไมเด็กที่เป็นคริสเนี่ยเขาจะต้องไปเข้าแถวพร้อมกับเด็กที่เป็นพุทธแล้วก็ต้องทาทาตัวนิ่งในระหว่างที่เด็กพุทธเนี่ยสวดมนต์ไปแล้วเป็นการสวดมนต์แบบที่ ไม่ใช่เฉพาะเด็กคริสหรือเด็กมุสลิมหรือเด็กซิกที่ไม่เข้าใจนะคะเด็กพุทธก็ไม่เข้าใจค่ะว่าสัพเพสตะมันแปลว่าอะไรรู้แต่ว่ามันคือการสวดมนเพื่ออะไรนะแถมเมตตาหรือนะโมสามจบเนี่ยแปลว่าอะไรคะครูครูก็บอกไม่รู้อะท่องๆไปเหอะเขาบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นหลักสูตรมันคือมันต้องท่องอะวิชาพระพุทธศาสนาท่องมา ความรู้แบบงูงปูปลาแบบนี้ดิฉันขอใช้คาว่าความรู้แบบงูปล,ปลานะคะมันทําให้เด็กอะ่ะไม่เข้าใจเหตุผลหรือ,อสาเหตุจริงๆว่าทําไมเขาจะต้องท่องทําไมเขาจะต้องเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเขากลับบ้านมานะ,ะเขาตามติ่งเกาหลีเนี่ยเขาเป็นด้อมเขาเป็นแฟนด้อมเขาเป็นเขามีเมนของเขาเข้าใจไหมคะเนี่ย เข้าใจไหมคะเข้าใจคําว่าเป็นด้อมไหมคะเ้อ๋อเก่งมากเข้าใจคาว่าเป็นเมนของใครไหมคะเป็นผู้ใหญ่เลยบอกว่ามันจะเอามันจะไล่กูไปเมนแล้วหรือไม่ใช่นะคําว่าเป็นเมนในที่นี้ก็เมนที่แปลว่าเป็นหลัก main ที่สมมุติว่าดิฉันชื่นชอบวง BTS อย่างเงี้ยผู้ใหญ่บางคนบอกว่าไม่ชอบ BTS ใช่ไหมชอบ MRT เป็นมุกที่อุบาทมากไม่เอาดีกว่า ถ้าสมมติที่ฉันบอกว่าที่ฉันเป็นเมนของใครเนี่ยก็คือชื่นชอบศิลปินคนไหนใน BTS เขามีอยู่7คนเนี่ยดิฉันชื่นชอบคนไหนแต่ส่วนตัวไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะคือเตรียมมาพูดเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อมันมีคํานะคว่าแฟนดอมเนาะมันมีคําว่าแฟนมันมีคําว่าเมนอะไรแบบนี้เราก็เคยเราก็เลยได้มานั่งรู้กันทีนี้พอเด็กเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องหาข้อมูลจากอะไรเขาอยากรู้เรื่องชาติพ่อแม่ก็ ไม่รู้ไปถามครูสังคมถ้าเจอครูสังคมดีๆชีวิตเปลี่ยนนะคะอันนี้บอกไปก่อนเพราะว่าก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าเจอครูสังคมในระดับเบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถให้คําตอบกับเด็กได้เด็กทําไงคะเด็กรีบกลับบ้านหรือไม่ต้องรีบกลับบ้านหรอกมือถือทุกวันนี้ 4G 4G ไถฟีดแป๊บๆพบกับคำตอบสามารถดาวน์โหลดหนังสืออะไรต่างๆได้เลยโดยไม่ต้องไปถามใครนะคะ โลกของเขาเนี่ยมันเป็นกับมันเป็นเหมือนกับโลกเสมือนที่เขามีคำตอบให้กับตัวเองแล้วเมื่อเขามีความสงสัยเขาก็ยิ่งอยากจะหาคำตอบพวกนั้นนะคะแต่มันเป็นโลกของเด็กที่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจเราจะเห็นนะคะว่าในการเ,าเคลื่อนไหวของเด็กๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับดิฉันซึ่งเป็นครูสอนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเด็กอย่างรูปนี้นะคะเด็กมัธยมนะคะ ชูหนังสือประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นตำเป็นกะเป็นหนังสือรวมบทความของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลซึ่งแม้แต่นักประวัติศาสตร์เองเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเป็นตำราประวัติศาสตร์ที่มันอ่านค่อนข้างจะยากมันเป็นเอ่อมันเป็นตำราสำหรับคนที่จะต้องมีความสนใจในประเด็นนี้จริงๆที่จะจะไปหาหนังสือพวกนี้มาอ่านแต่เด็กอะ อ่านหนังสือแบบนี้นะคะเด็กเนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้ดิฉันอ่านหนังสือ Common Sense ของโทมัสเพนเด็กเนี่ยปัจจุบันเวลาเขาแนะนำผ่านทางทวิตเตอร์หรือโลกเสมือนจริงของเขาเขาแนะนำกันและกันให้อ่านอะไรคะ1984ของ George Orwell เป็นผู้ใหญ่ยังนึกอยู่เลยว่าห o o r งจอร์จออเวลคือใครนะคะเขาโลกของเขาเนี่ยมันบียอนโลกของเราอะ แล้วก็โลกโลกของเราในฐานะที่เป็น Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Boomer มากมากเหลือเกินนะคะในในแวดบวงการศึกษาแบบไทยๆเนี่ยยังไงดีคะสไลด์ในแวดวงการศึกษาแบบไทยๆมันจะไม่ให้เด็กตั้งคำถามได้ยังไงคะในเมื่อทุกวันนี้ เชื่อไหมคะว่ายังมีการเรียนการสอนยังมีปรากฏอยู่ในตําราของกระทรวงศึกษาอยู่เลยว่าคนไทยอ่ะอพยพมาจากเทือกเขาเอาไตในที่นี้ทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเทือกเขาเอาไตมันเป็นยังไงมันมีชื่อแบบนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าเทือกเขาเอาไตยอยู่ไหนนี่ค่ะเทือกเขาเอาไต อันนี้ไม่ใช่เทือกเขาแอลในหรือเทือกเขาพิเรนีสในทางตอนใต้ของฝรั่งเศสะไรนะนี่แหละคือเทือกเขาเอาไตเทือกเขาเอาไตายอยู่ที่ไหนคุณคิดว่าคนผิวเหลืองอย่างเราเนี่ย คนหน้าตาแบบมองโกลอยแบบเราเนี่ยจะไปอาศัยเป็นเทพพยาดาลิงแสแมอยู่บนเทือกเขาแบบนี้เอาปัจจุบันมันมีข่าวเรื่องเทพพยาวานนใช่ไหมคะซึ่งดิฉันก็หลวมตัวไปดูข่าวด้วยหลังจากที่ดูไปประมาณสักห้าทีก็บอกผู้ปกครองบอกพ่อแม่ว่าเขาดูอะไรกันเขาไม่เคยเกิดมาเขาไม่เคยเห็นลิงกันเหรอเกิดมาเขาไม่เคยเห็นลิงที่มันบังเอิญว่าตัวใหญ่กว่าลิงตัวอื่นหรออะไรอย่างเงี้ย รู้สึกหงุหวยนะคะกับปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบันแล้วต้องกลับมาหงหวยอีกเนี่ยกับเทือกเขาเอาไตเนี่ยเป,เป็นทุกท่านในที่นี้อยู่ไหมคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เทือกเขาแอลนะคะเทือกเขาเอาไตยอยู่ที่ไหนคะเทือกเขาเอาไตนี่เทือกเขาเอาไตคือมันจะอยู่กึ่งกลางเลยเป็นชายแดนระหว่างประเทศรัสเซียมองโ,งโกเลียจีนทางตอนเหนือแล้วก็ประเทศคาซัคสถานโอเคคุณอาจจะบอกว่า คนที่ฝ่ายค้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้สิคุณเห็นไหมละ่ะว่าคนรัสเซียที่หน้าตาแบบไทยๆหน้าตาแบบจีนๆก็มีคนคาซัคสถานเนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยคนมองกโกเลียเนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยยิ่งคนจีนทางตอนเหนือยิ่งหน้าตาคล้ายคลึงกับเรานะคะแต่ดิฉันจะขอบอกอย่างนี้นะคะว่าในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วตอนเนี้ยมันได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท,ที่ที่น่าน่าเชื่อถือ นะคะโดยการศึกษาของบุกเบิกเลยของคุณสุจิตวงเทศเนี่ย อันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเอาไตแล้วมันมีนักประวัติศาสตร์หลายคนนะคะที่ออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าคนไทยอะ่ะไม่ได้อ,อพยพมาจากเทือกเขาเอาไตหลอกแต่คนไทยอะ่ะอยู่ที่ตรงนี้ที่เป็นดินแดนในที่ราบรูมที่รับรูมแม่น้ํมเมมเมนาเจ้าพยาที่เรียกว่าสุวรรณภูมิแผ่นดินทองแผ่นดินทองอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งหลายร้อยปีเป็นพันๆปีแล้วนะคะแล้วมันก็มี ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไปปรากฏอยู่ในตําราของกระทรวงศึกษาที่บอกว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยตามมาด้วยยุทยาตามมาด้วยกรุงเทพใช่ไหมคะแต่ในการศึกษาประวัติศาสตร์กระแสหลักของบ้านเราเนี่ยอย่างคุณสุจิตวงเทศหรืออย่างคุณวลิศลาใช่ดิฉันรู้จักเขาชื่ออุจุแต่ว่าชื่อจริงของเขาชื่อวลิศลาเนี่ยนะคะ เขาเขียนวิญยานิพ์ปริาโทเขาเขียนบทความวิจัยจริงจังว่าสุขโขทัยมันไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยแต่สุขโขทัยเนี่ยเป็นเพียงรัฐหรือเ네นเป็นเหมือนกับสเตทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแถบที่รับรุ่มแม่น้ำยงที่บังเอิญว่ามีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็มั่งคัง่งแล้วก็มีการสร้างสารรค์ศิลปะที่สวยงามถูกจริตชนชั้นกลางไทยแล้วก็รัฐไทยนะจึงทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ย เรื่องเล่าแบบนี้มันกลายมาเป็นเรื่องเล่ากระแสหลักในประเทศไทยนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันอยากจะบอกทุกท่านว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในในทางความคิดของเด็กๆเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่อธิบายไม่ได้แต่มันอธิบายได้ผ่านช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมากระแสอินเทอร์เนเ็ตกระแสเคป๊อปและกะระแสหลายๆอย่างขออย่างเดียวนะคะเวลาจะคุยกับเด็กและเยาวชนเนี่ยอย่าอย่าแค่ไปถามเขาหรือบอกเขาว่าคุณผิด ส่วนฉันนะถูกขอแค่ให้เข้าใจตรงกันว่าความแตกต่างทางเจเนเรชันต่างๆมันมีอยู่จริงแล้วก็ขอให้ยอมรับในแบบที่เขาเป็นและเราจะร่วมสร้างสารรค์ประเทศของเราเราจะร่วมพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกันอย่างสร้างสารรค์มากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ